قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะในตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์การศรัทธาของมุสลิมพี่น้องครับในตอนที่1ในตอนแรกเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มุสลิมจำเป็นต้องมีศรัทธาและสำหรับผู้ที่รู้แล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่สร้างเขาอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่ประทานริซกีให้กับเขาอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่บริหารจัดการกิจการต่างๆให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่นำสิ่งอื่นสิ่งใดไม่นำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะและเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการที่เราได้ทำความรู้จักนะเวลาที่มีคนถามเราว่าใครคือผู้อภิบาลของเจ้าก็ให้เราบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้อภิบาลของเราและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคือผู้ที่ทรงสร้างเรามาคือผู้ที่ทรงทําการดูแลบริหารกิจการต่างๆของสากลโลกด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลเลาะห์นั้นคือผู้ที่เราจะทำการอิบาดะห์และไม่มีผู้ใดที่เราจะทำการอิบาดะห์นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและในหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกทุกสิ่งนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราก็คือส่วนหนึ่งจากสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องในเหตุการณ์ต่อมาในประการต่อมาในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการรู้จักอัลเลาะห์ดังที่เราได้รู้กันว่ามุสลิมจำเป็นต้องรู้จักรากฐาน3ประการประการที่1คือการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ก็คือการรู้จักศาสนาประการที่3คือการรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่ามีคนถามเราว่าเจ้าจะรู้จักผู้อภิบาลของเจ้าได้อย่างไรเราก็ให้เราตอบไปว่าด้วยกับสัญญาณต่างๆหลักฐานต่างๆและด้วยกับบรรดาสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าส่วนหนึ่งจากสิ่งที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างมาก็คือกลางคืนและกลางวันและดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และส่วนต่างๆสิ่งต่างๆจากมะคลูกอตจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างก็คือบรรดาชั้นฟ้าต่างๆทั้ง7และบรรดาพื้นดินทั้ง7และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพื้นดินดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าวะมินอายาติฮิอันคอละกอวะมินอายาติฮิลไลลุวันนะฮาร์วัชชัมซุวัลกอมัรลาตัสจูดูลิชชัมซิวะลาลิลกอมัรวัสจูดูลิลลาฮิลลซีคอละกอฮุนอินกุนตุมอียาฮุตะอ์บุดูนและส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งจากเงื่อนสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทั้งกลางคืนและกลางวันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ลาตัสจูดูลิชชัมซิวะลาลิลกอมัรพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทำการสุญูดต่อดวงอาทิตย์และอย่าทำการสุญูดเคารพต่อดวงจันทร์วัสจูดูลิลลาฮิลลซีคอละกอฮุนและพวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาคือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นแผ่นดินสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์มาอิงกุนตุมอียาฮูตะอ์บุดูนถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกที่เป็นผู้ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหลักฐานนึงคือคำตรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าอินร็อบบะกุมุลลอฮ์อัลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชยูชิลไลลันนะฮารยัตลุบูฮูฮะซีซาวัชชัมซะวัลกอมัรวันนุจูมุมุซัคคาราตินบิอัมริฮอะลาละฮุลคอลกวัลอัมรตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าอินร็อบบะกุมุลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะจริงผู้อภิบาลของเจ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าต่างๆและพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างพื้นดินฟีซิตตะติอัยยามินโดยใช้เวลา6วันซุมมัสตะวาอะลัลอัรชตะมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงขึ้นประทับอยู่บนบัลลังก์ยุงชิลไลลันนะฮาร์ยัตลุบูฮูฮะซีซาพระองค์ทรงให้กลางคืนนั้นทรงปกคลุมกลางวันวัชชัมซะวัลกอมัรวันนุจูมุมุซัคคาราตินบิอัมริทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และก็บรรดาดวงดาวต่างๆนั้นทรงดำเนินหรือว่าโคจรไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาละฮุลคอลกุวัลอัมรตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนพึงทราบไว้เถิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีกรรมสิทธิ์ในเรื่องของการสร้าง
พระองค์ทรงมีกรรมสิทธิ์ในเรื่องของการบริหารจัดการของคำสั่งเพราะนั้นกรรมสิทธิ์ในการสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และคำสั่งก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันตะบารอกัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องทั้งหลายและคำว่าร็อบที่เราได้อ่านในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำว่าร็อบก็คือผู้ที่ถูกกราบไหว้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นร็อบเป็นผู้ที่ทรงถูกกราบไหว้และหลักฐานที่บ่งบอกให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่เราจะกราบไหว้พระองค์ก็คือยาอัยยูฮันนาสอบูดูร็อบบะกุมัลลซีคอละกอกุมวัลลซีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายจงทำการอิบาดะห์ต่อผู้อิบานของเจ้าอัลลซีคอละกอกุมพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้ามาวัลลซีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนและทรงเป็นผู้สร้างสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาและสร้างผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าโดยเวลาที่บอกให้พวกเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างเจ้ามาเพื่อให้เจ้ารู้ว่าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยำเกรงที่นำไปสู่การปฏิบัติการตออัตต่อพระองค์อัลลซีจะอะลาละกุมุลอัรฎอฟิราชาวัสซะมาอะบินาอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงทำให้พื้นดินนั้นเป็นที่ราบเรียบสำหรับพวกเจ้าวัสมาอบินาอาและพระองค์ทรงทำให้ชั้นฟ้านั้นเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่ปกคลุมพวกเจ้าวะอันซะละมินัสซะมาอิมาอันฟะคอรจะบิฮิมินัสซะมาราติริซกัลละกุมและพระองค์ทรงประทานน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าและทำให้ด้วยกับน้ำฝนนั้นทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารโตขึ้นมาเพื่อเป็นริสกีให้กับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำการเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้หมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่านำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลเลาะห์อย่านำสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับอัลเลาะห์มาทำการอิบาดะห์นอกเหนือจากพระองค์ทั้งที่พวกเจ้านั้นรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างผู้ที่เกิดมาก่อนพวกเจ้าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างชั้นฟ้ามาพระองค์เป็นผู้ทรงทำให้พื้นดินราบเรียบสำหรับพวกเจ้าพระองค์ทรงทำให้น้ำนั้นลงมาจากฟากฟ้าและทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นริสกีเป็นอาหารกับพวกเจ้าดังนั้นในเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าก็จงทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าอิบนุกะซีรคือผู้ที่แต่งหนังสือตัฟซีรกุรอานหนังสือการอธิบายกุรอานท่านได้บอกว่าอัลคอลิกลิฮาดิฮิอัชยาฮุวัลมุสตะฮิกกุลิลอิบาดะห์ผู้ทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้รับการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจึงจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีมาทำการเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่าอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์มีหลายชนิดมีหลายประเภทซึ่งเป็นการอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงใช้ให้บรรดาบ่าวของพระองค์ได้ทำการตออะห์ทำการเชื่อฟังพระองค์เช่นคำว่าอิสลามการที่เรามีอิสลามมีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับนับถือศาสนาอิสลามอีมานคำว่าอีมานการที่เรามีอีมานมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิห์ซานอิห์ซานคือการที่เราได้ยอมจำนนในการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออันตะอบุดัลลอฮ์กันนะกะตะรอฟอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟินนูยะรอกอิห์ซานในการที่พวกเราทั้งหลายจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนดังที่เจ้าได้รู้จักเหมือนอย่างที่เจ้าได้เห็นพระองค์ถึงแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงได้เห็นพวกเจ้าและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรียกว่าอิบาดะห์คือการขอดุอาการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นอิบาดะห์การมีความกลัวต่อพระองค์ถือว่าเป็นอิบาดะห์การมีความหวังในการที่เราทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ถือเป็นการทำอิบาดะห์การมีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นอิบาดะห์การมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ถือเป็นอิบาดะห์การมีความขุชูอ์มีการนอบน้อมในการทำอิบาดะห์ก็ถือเป็นอิบาดะห์การมีความกลัวต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาถือเป็นอิบาดะห์การมีการนอบน้อมในการกลับไปหาการทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ก็ถือเป็นการทำอิบาดะห์และการขอความช่วยเหลือต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือเป็นการอิบาดะห์การขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็ถือเป็นการอิบาดะห์การขอความช่วยเหลือในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆก็ถือเป็นการอิบาดะห์การเชื่อสัตว์ก็ถือเป็นอิบาดะห์การบนบานก็ถือเป็นอิบาดะห์และสิ่งอื่นต่างๆนอกเหนือจากนี้ที่เป็นชนิดต่างๆของอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงใช้ให้เราทำทั้งหมดนั้น
เราจะต้องทำการอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาดังหลักฐานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอันนัลมะซาญิดะลิลลาฮิฟะลาตะดออมะอัลลอฮิอะฮะดาและแท้จริงบรรดามัสยิดต่างๆนั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาตะดออมะอัลลอฮิอะฮะดาดังนั้นพวกชาวทั้งหลายจงอย่าทำการขอสิ่งต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครก็ตามที่ได้นำอิบาดะห์ที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนี้ไปทำต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกาเฟรเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าอุมัยยะดุมัลลอฮิอิลาฮันอาคอรลาบุรฮานะละฮูบิฮิฟะอินนะมาฮิซาบุฮูอินดะร็อบบิฮิอินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนและใครก็ตามที่ได้เรียกร้องขอต่อพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์มาเป็นพระเจ้าอื่นลาบุรฮานะละฮูบิฮิโดยที่เขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยสำหรับเขาฟะอินนะมาฮิซาบุฮูอินดะร็อบบิฮิอินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนแท้จริงผลตอบแทนบททดสอบผลตอบแทนของเขานั้นก็อยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จและในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุอามุคุลอิบาดะห์การดุอานั้นคือมันสมองของอิบาดะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกว่าวะกอลร็อบบุกุมดูอูนีอัสตะญิบละกุมอินนัลลซีนยัสตักบิรูนอันอิบาดะติซะยัดคูลูนะญะฮันนะมะดาคิรีนและพระผู้บานของพวกเจ้านั้นได้กล่าวว่าได้ตรัสว่าอุดอูนีอัสตะญิบละกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงขอต่อฉันจงขอต่อฉันอัสตะญิบละกุมแล้วฉันก็จะตอบรับต่อพวกเจ้าอินนัลลซีนยัสตักบิรูนอันอิบาดะติซะยัดคูลูนะญะฮันนะมะดาคิรีนและแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่ทำการตะกับบรทำการหยิ่งพยองจากการทำอิบาดะห์ต่อฉันคือจากการขอต่อฉันที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าให้เราขอต่อพระองค์ใครก็ตามที่ได้หยิ่งพยองจากการขอต่อพระองค์จากการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ซะยัดคูลูนะญะฮันนะมะดาคิรีนพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้เข้านรกญะฮันนัมญะฮันนัมเป็นชื่อหนึ่งจากขุมนรกต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ซะยัดคูลูนะญะฮันนะมะดาคิรีนบรรดาผู้ที่ทำการตะกับบรทำการหยิ่งพยองจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นพวกเขาทั้งหลายจะได้เข้านรกญะฮันนัมอย่างอยู่ในนั้นอย่างถาวรตลอดกาลนี่คือหลักฐานในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการขอดุอานั้นคืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอดุอาต่อใครจึงไม่อนุญาตให้เราขอดุอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและเรื่องต่อมาคือเรื่องความกลัวหลักฐานในเรื่องความกลัวดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมมุมินีนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาคืออย่ากลัวพวกเขาอย่ากลัวสิ่งอื่นที่มันทำให้เจ้ากลัวนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวะคอฟูนีและพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวฉันอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นมุมินหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าความกลัวที่เราจะกลัวต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าสิ่งนั้นจะมามีอำนาจเหนือพวกเรากลัวสิ่งเร้นลับกลัวพูดผีปีศาจกลัวสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกฟะลาตะคอฟูฮุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีนและพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวฉันหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นมุมินเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเรื่องของความกลัวเราต้องกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่กลัวต่อสิ่งอื่นถ้าหากว่าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เรื่องต่อมาคือเรื่องของความหวังการที่เราได้มีความหวังในการทำอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا นั้นใครก็ตามที่มีความหวังว่าจะได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วมีความหวังว่าจะได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นفليعمل عملا صالحا ดังนั้นเขาจงปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์จงปฏิบัติอามัลที่ดี ولا يشرك بعبادة ربه أحدا จงปฏิบัติอามัลที่ซอลิห์และอย่าทำการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์อย่านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำการเป็นภาคีเทียบเคียงกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักฐานของการที่เรายอมรับในเรื่องของอัรรอญะยอมรับในเรื่องของการมีความหวังในการทำอิบาดะห์ทำอิบาดะห์โดยที่มีความหวังว่าเราจะได้พบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีความหวังว่าเราจะได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์เรื่องต่อมาคือเรื่องการตะวักกุลเรื่องการมอบหมายที่เราได้คุยกันไปว่าการตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นก็ถือเป็นหนึ่งในอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่มอบหมายต่อสิ่งอื่นหลักฐานจากการตะวักกุลจากการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าวะอัลลอฮิฟัตตะวักกะลูอิงกุนตุมมุมินีนดังนั้น
พวกเจ้าทั้งหลายก็จงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นมุมินหมายความว่าถ้าหากว่าเราเป็นมุมินเราก็ต้องยอมรับในการมอบหมายการอิบาดะห์ของเราเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุฮและใครก็ตามที่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ที่ได้ทำการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุวะฮัสบุฮใครก็ตามที่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการตะวักกุลการมอบหมายถือเป็นหนึ่งในอิบาดะห์เราจะมอบหมายต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้แต่เราต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์ในการปฏิบัติการงานบรรดาอิบาดะห์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องต่อมาคือการมีความหวังการมีความกลัวการมีความขุชัวมีการนอบน้อมดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอตวะยะดออูนานารอกบะวะรอฮบะวะกานูลานาคอชีอินแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นบรรดาพวกเขาทั้งหลายนั้นยูซาริอูนฟิลคอยรอตพวกเขาได้รีบเร่งแข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีนี่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าบางครั้งการทำความดีก็มีการสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันทำความดีพระองค์อัลเลาะห์ทรงบอกว่าอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอตแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นรีบเร่งแข่งขันกันในเรื่องการทำความดีวะยะดออูนานาและพวกเขาทั้งหลายก็ทำการขอต่อเราทำอิบาดะห์ต่อเราขอต่อเราวะรอกอบาวะรอฮาบาโดยที่มีความหวังและมีความกลัววะกานูลานาคอชีอินและพวกเขาทั้งหลายก็มีการนอบน้อมมีความขุชัวมีการนอบน้อมถ่อมตนต่อเราหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นมีการแข่งขันทำความดีแข่งขันกันทำความดีโดยที่มีความหวังไม่ได้ทำความดีโดยที่ไม่ได้มีความหวังอะไรเลยแต่พวกเขาทั้งหลายนั้นมีความหวังในความดีของเขาว่าเขาจะรับผลตอบแทนวะรอฮาบาและมีความกลัวกลัวว่าเวลาทำความดีไปแล้วหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถูกสอบสวนถูกตอบแทนเขาก็เลยมีความกลัวทำความดีโดยหวังสงสวรรค์ทำความเวลาเขาทำความเขาทิ้งความไม่ดีโดยที่เขามีความกลัวต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการอิบาดะห์ของเขานั้นพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะกานูลานาคอชีอินและพวกเขาทั้งหลายนั้นได้มีความขุชัวมีความนอบน้อมในการอิบาดะห์ต่อเราหลักฐานในเรื่องการอันคอชียะห์หลักฐานในเรื่องของการที่เรามีความขุชัวมีความกลัวกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคำตรัสของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ทรงบอกว่าฟะลาตัชชาวฮุมวัคชาวนีและเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวพวกเขาแล้วจงกลัวฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการกลัวในสิ่งเร้นลับที่เป็นการกลัวที่ไม่ได้เป็นการกลัวในเรื่องของธรรมชาติการกลัวในสิ่งที่เรามองเห็นการกลัวสิงสาราสัตว์กลัวสิ่งดุร้ายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์แต่การกลัวในสิ่งเร้นลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นการกลัวสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องมืดที่เรามองไม่เห็นนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตถือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ทรงอนุญาตให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอิบาดะห์เราจึงต้องทำด้วยกับการมีความกลัวต่อพระองค์และมีความนอบน้อมต่อพระองค์ทำอิบาดะห์โดยที่มีความกลัวในบทลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้ลงโทษบ่าวของพระองค์ในเรื่องต่อมาคือเรื่องของอัลอินาบะห์คือเรื่องของการที่เราจะนอบน้อมถ่อมตนหรือว่าการนอบน้อมมอบตัวเราให้กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงตรัสว่าวะอานีบูอิลาร็อบบิกุมและพวกเจ้าทั้งหลายจงอานีบูพวกเจ้าทั้งหลายจงนอบน้อมยอมจำนนต่อผู้อภิบาลของพวกเจ้าวะอัสลิมูละแล้วก็จงยอมจำนนต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทำอิบาดะห์จงทำอิบาดะห์ด้วยกับการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่คิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้มองสิ่งอื่นไม่ได้ยอมต่อสิ่งอื่นแต่เป็นการยอมต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเรื่องต่อมาคือเรื่องการขอความช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเราก็จะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซัสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์เมื่อเจ้าทั้งหลายได้ทำการขอความช่วยเหลือเจ้าก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นจากอัลกุรอานและจากหะดีษในเรื่องการขอความช่วยเหลือบ่งบอกให้เรารู้ว่าการขอความช่วยเหลืออิสติอานะห์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นสำหรับการขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถในการช่วยได้พี่น้องอ่ะในการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ในสิ่งที่เขามีความสามารถเราจะขอได้ด้วยกับบนเงื่อนไข
หนึ่งก็คือขอต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่อนุญาตให้ขอต่อหลุมฝังศพคนที่ตายไปแล้วเขาไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือเราหนึ่งคือเขาต้องมีชีวิตอยู่สองต้องเป็นสิ่งที่เขามีความสามารถในการปฏิบัติได้มีในการที่จะทำสิ่งนั้นได้เรื่องต่อมาในเรื่องของอิสติอาซะห์การขอความคุ้มครองดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ากุลอะอูซุบิร็อบบินนาสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองด้วยกับผู้ให้บานแห่งมนุษย์เพราะฉะนั้นการขอความคุ้มครองก็คือหนึ่งในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรากลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาที่เราอยู่ในความมืดหรือว่าเวลาที่เราได้ไปอยู่ในที่ที่เราน่ากลัวเวลาแล้วเราอยากจะขอความคุ้มครองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่อนุญาตให้เราขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นพระองค์จึงบอกว่ากุลอะอูซุบิร็อบบินนาสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอความคุ้มครองด้วยกับผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษย์ประการต่อมาคือเรื่องอิสติกอซะการขอความช่วยเหลือหรือว่าการขอฝนการขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าอิตัสตะกีซูนะร็อบบะกุมฟัสตะญาบะละกุมเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือต่อผู้อภิบาลของพวกเจ้าฟัสตาญาบะละกุมดังนั้นพระองค์ก็ทรงตอบรับต่อพวกเจ้าเพราะฉะนั้นการขอความคุ้มครองจึงเป็นหนึ่งในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานต่อมาในเรื่องของการเชือดการเชือดสัตว์ว่ามันคืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้เราเชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเวลาที่เราเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์สัตว์นั้นเป็นที่อาราธนาสำหรับเราแต่ถ้าหากว่าเป็นการเชื่อที่ไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์สิ่งนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่อาราธนาสำหรับเราดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่ากุลอินนัสลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนลาชะรีกะละวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอานะอัววะลุลมุสลิมีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินนัสลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุซุกีการเชื่อสัตว์พีของฉันวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนการมะฮยายะการมีชีวิตของฉันแล้วการเสียชีวิตการตายของฉันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกลาชะรีกะละไม่มีการตั้งภาคีใดๆสำหรับพระองค์ไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค์หมายความว่าเราจะไม่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงไม่เอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นวะบิซาลิกะอุมิรตและด้วยกับเรื่องดังกล่าวนั้นแหละฉันได้ถูกสั่งมาวะอานะอาวะลุนมุสลิมีนและฉันนี้คือมุสลิมคนแรกหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้นอบน้อมคือมุสลิมคนแรกในประชาชาติสุดท้ายนี้และหลักฐานจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงตรัสว่าท่านนบีทรงกล่าวว่าละอานัลลอฮ์มันซะบะฮะลิฆอยริลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงขับไล่ทรงให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์ผู้ที่ทำการเชื่อเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องต่อมาในเรื่องการอิบาดะห์ของเราว่าสิ่งนั้นอิบาดะห์คือการบนบานหลักฐานของการบนบานนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ายูฟูนบินนัซรวะยะคอฟูนยอมันกานะชัรรุฮุมุสตะฏีรอพวกเขาทั้งหลายนั้นต้องรักษาสัญญาในสิ่งที่เขาได้บนบานไปและเขาจะต้องกลัววันหนึ่งที่เป็นวันที่ชัรรุฮุมุสตะฏีรอความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีของมันนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกถูกตีบรรทัดเอาไว้แล้วเพราะนั้นนี่คืออิบาดะห์คืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นรากฐานให้กับมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการบนบานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการขอความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาการละหมาดการจ่ายซะกาตการทำอิบาดะห์ต่างๆที่เราได้กล่าวมาถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้เราทำการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอของเรานั้นจึงเป็นการขอเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือเป็นบางตัวอย่างเท่านั้นสำหรับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราเรียกว่าอิบาดะห์เราจึงต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่นำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับตอนที่2เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมกับหลักฐานสำหรับในช่วงนี้ก็ขอฝากไว้น้องเพียงเท่านี้อบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد สุบฮานุวะตาลาสำหรับตอนที่2เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานุวะตาลาไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมกับหลักฐานสำหรับในช่วงนี้ก็ขอฝากพี่น้องเพียงเท่านี้อุบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد